สวัสดีครับผมชินนท์ครับเย้ คลิปนี้เป็นคลิปอวดของนะครับผมเล่นกีตาร์มาทั้งชีวิตผมไม่เคยใช้กีตาร์ยี่ห้อนี้เลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาเปิดตัวอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อราคาแพงหรือราคาสูงนะครับคือเราเห็นกีตาร์ยี่ห้อนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ซื้อเป็นของตัวเองหรือไม่เคยได้จับเล่นแบบจริงจังเป็นของตัวเองนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ผมกลับมาทำคลิปวันนี้ผมอยากจะมาอวดกีตาร์ที่ผมอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องใช้คำว่าอยากได้นะเพราะว่าเราเห็นมาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมครับเพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้ตันตันตันอ่ะและกีตาร์ที่ผมจะมานำเสนอเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นกีตาร์ Spinlit by Steinberger นะครับตอนนี้ผมมี2ตัวถ้าเป็นกีตาร์นะผมมี2ตัวแล้วก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้เป็นกีตาร์หัวตัดที่เขานิยมเรียกกันว่าทรงใบพายนะครับสีที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือสีขาวกับสีดำรู้สึกว่าล่าสุดตัวแทนบ้านเราเนี่ยจะเอามาแค่2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีดำอันนี้ก็คือกีตาร์ Spinlit by Steinberger รุ่น GT Pro Deluxe นะครับก็คือมี2 Humbucking 1 Single Coil นะครับ Hum Sing Hum นะครับก็เล่นแบบร็อกๆน่าจะเหมาะนะครับก็เป็นกีตาร์หัวตัดต้องใช้สายดับเบิลบอนด์นะครับของค่ายนี้ก็คือสายที่มันมีหมุด2ข้างมีตรงใส่ตรงนี้กับตรงนี้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากใช้สายที่มันมีหมุด2ข้างก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ใส่อะแดปเตอร์ที่ใส่กับตัวมันนี่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะประมาณ 2,000 ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่และสายไอ้ดับเบิลบอนด์เนี่ยที่มันมีหมุด2ข้างเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับจากปกติเนี่ยสายกีตาร์ทั่วไปประมาณชุดละ200นะฮะอันนี้ก็ประมาณชุดละ500นะครับแล้วก็ค่อนข้างหาซื้อยากด้วยถามว่านั่งเล่นได้มั้ยนั่งเล่นได้นะครับเพราะว่าเค้ามีอันนี้ยื่นออกมานะฮะสามารถนั่งเล่นได้มันก็ตัวเล็กๆหน่อยนั่งเล่นก็ถ้าเอาเข่าขึ้นมาได้ก็จะโอเคนะฮะนี่สดมากนะฮะสายไม่ได้ตั้งเลยนะฮะสัมผัสผมว่าเป็นกีตาร์ที่สัมผัสโอเคนะสำหรับผมนะคอมีสีเดียวกับบอดี้นะครับตัวเล็กๆพกพาง่ายเซเลคเตอร์เป็น5ทางนะครับผมอันนี้สภาพยังดีอยู่เลยนี่ซื้อมือ2มานะครับผมอันนี้สามารถปรับเป็นฟิกบิดก็ได้นะครับเล่นแบบปกติเลยหรือว่าจะเป็นแบบโยกใช้คันโยกก็ได้นะครับก็คือเอาตรงนี้ออกนะไอ้ที่ล็อกบิดนะครับมันก็จะโยกคันโยกได้แบบฟอยล์โรดเลยนะฮะตัวนี้สีขาวมาถึงตัวนี้สีเหลืองเนี่ยไม่มีขายในประเทศไทยนะครับตัวแทนบ้านเราไม่แนะนำเข้าสีเหลืองมานะฮะตัวแทนบ้านเรานำเข้าแค่สีขาวสีดำตัวนี้ผมเห็นมีคนปล่อยมือสองผมเลยรีบไปเอามานะครับเพราะว่ามันใหม่นะฮะตัวนี้นี่ใหม่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นกีตาร์โมเดลของปี2018นะครับโอ้อันนี้ปี2020ก็คือใหม่ๆเลยสภาพใหม่มากตอนผมไปเอามาเนี่ยกลิ่นใหม่ยังติดที่ตัวกีตาร์เลยนะฮะสวยมากสีเหลืองอลามนะฮะถ้าแบบว่าสังเกตแบบว่ารถซิ่งๆหน่อยส่วนใหญ่จะสีเหลืองนะฮะผมก็ว่าเอ้ยกีตาร์สีเหลืองแม่งซิ่งดีว่ะก็เลยเอามาฮะใหม่กริ้งเลยนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์เหมือนกันจริงๆนะผมว่าถ้าเราใช้ระยะยาวผมว่าไปติดอะแดปเตอร์ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อสายดับเบิลบอนด์ที่ราคาสูงนะครับแล้วก็สายค่อนข้างจะหายากด้วยและส่วนใหญ่อะไอสายดับเบิลบอนด์มันไม่ค่อยมีขายเป็นแยกเป็นเส้นนะมันจะแบบว่ามันจะขายเป็นชุดสมมติถ้าเราสายขาดสายทางเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องซื้อทั้งชุดเปลี่ยนนะมันหายากอะมันไม่เหมือนสายกีตาร์แบบทั่วไปที่แบบขายเป็นเส้นๆหาซื้อง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้สีเหลืองนะฮะรุ่น GT Proดีลุคนะฮะหลายครั้งมากเลยที่ผมเอากีตาร์หัวตัดออกไปออกงานนะฮะแต่ตัวนี้ไม่เคยออกงานนะหมายถึงว่าตัวอื่นๆที่ผ่านมาจะมีแบบคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งนักดนตรีเองถามว่าตั้งสายตรงไหนนะฮะบางคนอาจจะยังไม่รู้กีตาร์หัวตัดตั้งสายตรงนี้นะฮะตั้งสายตรงนี้ถามว่าตั้งสายลำบากไหมตอบได้เลยฮะลำบากฮะ เพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยเราจะดีดไปนะฮะแล้วเราก็หมุนใช่ไหมดีดต้องน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 องอย่างงี้ฮะแต่คราวนี้มันไม่มีหัวแล้วผมก็จะบางทีก็ใช้มือซ้ายดีดแล้วก็หมุนตั้งตรงนี้นะฮะบางทีมือซ้ายดีดแล้วหมุนตั้งตรงนี้แล้วบางทีมันลำบากครับมันคนใช้กีตาร์หัวตัดมันต้องยอมรับในข้อนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าอย่างกีตาร์ทั่วไปมันใส่สายตั้งสายมันเร็วอยู่แล้วเพราะมันดีดแล้วมันก็หมุนได้เลยแต่นี้แบบดีดแล้วต้องมาโฟกัสว่าแบบว่าเอ้ยตรงยังวะใกล้ยางอะไรเงี้ยต่ำไปสูงไปต้องโฟกัสเยอะมากนะครับแล้วดีดแล้วก็มาหมุนเงี้ยอย่างหลายๆคนก็ใช้2มือนี้ตั้งนี้นะครับแต่บางคนอย่างผมบางทีผมก็มือขวาดีดแล้วผมก็มาตั้งมือขวาดีดแล้วมาตั้งมันแบบมันจะช้ากว่ากีตาร์มีหัวอยู่แล้วครับแต่เพื่อสรีระและความเท่นะฮะยังไงก็ต้องยอมแลกนะฮะในส่วนของข้อนี้ผ่านไปสำหรับกีตาร์ห
ัวตัดตัวที่2ผมนะฮะสปิริตลืมบอกนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากคนที่เหมือนไปหิ้วมาจากญี่ปุ่นนะฮะแน่นอนว่าของไทยไม่มีขายก็ต้องหิ้วนะฮะแล้วมาถึงเบสสปิริตนะฮะนันตันตันอันนี้คือเบสที่ผมต้องใช้คำว่าเป็นเบสหัวตัดตัวแรกในชีวิตเลยเพราะว่าเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตนะฮะแก่จนอายุ30แล้วไม่เคยใช้เบสหัวตัดเลยนะฮะที่เป็นของตัวเองจริงๆอย่างพวกกีตาร์หัวตัดเนี่ยผมเคยใช้ของค่ายลาวิทมาก่อนนะฮะก็คือแบรนด์คนไทยอันนั้นอะใช้ประมาณ 3-4-5 ตัวเลยนะครับก็คือหลายๆคนในยุคก่อนๆจะเห็นผมเมื่อ5-6 ปีที่แล้วจะใช้หัวตัดสีชมพูนะฮะของลาวิสนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของพี่เก่งลาวิสนะครับแบรนด์คนไทยนั้นใช้บ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เลิกใช้หัวตัดมาสักพักนึงตั้งแต่เล่นดนตรีกลางคืนนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่สะดวกใช้มีหัวมันถนัดกว่าเวลาเล่นกลางคืนเนี่ยเราบางทีมันมีการดรอปสายบนสายเดียวเหมือนพวกเล่นเพลงล็อกมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้มีหัวน่าจะถนัดกว่าแล้วก็ตั้งสายอะไรพวกนี้มันเร็วกว่าเวลาแบบมาเล่นดนตรีสายนะฮะก็เลยเลิกใช้หัวตัดไปสักพักนึงหลังๆก็เริ่มกลับมาใช้บ้างแหละหัวตัดนะฮะทั้งของค่ายลาวิทตัวที่มันเป็นมินิวีตัวเล็กๆนะฮะอ่ะโอเคพูดถึงเบสตัวนี้ต่อนะฮะก็คือตัวนี้เป็นพาสซีฟเบสนะฮะมีโวลูมแยกกัน2อันนะฮะ2ปิกอัพแล้วก็โทนรวมนะครับผมอันนี้เป็นเบส5สายเรียกว่าโคตรดีตรงที่ว่าจบเลยนะฮะใช้เบส5สายมันก็เล่นได้กว้างนะฮะจบถ้า4สายบางทีเราเล่นเพลงแบบที่ต้องใช้โน้ตต่ำๆมากๆบางทีมันจะไม่สะใจนะฮะคอเป็นสีเดียวกับบอดี้นะครับผมอันนี้มีแท่นเหมือนกันนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยมีขายหรือเปล่าแต่ว่าไปซื้อต่อรุ่นพี่ที่เขาหิ้วมาจากญี่ปุ่นนะฮะตอนเขาหิ้วเป็นร้านขายมือหนึ่งแล้วหิ้วมานะฮะแล้วก็ผ่านไปปีนึงผมก็ไปจีบเขานะฮะแล้วเขาก็ทักมาบอกว่าขายนะฮะตังค์ยังไม่ได้จ่ายเลยฮะแล้วตอนนี้ตกงานอยู่นะฮะยังไม่มีตังค์จ่ายนะฮะชอบมากเลยคือเบสเนี่ยปกติทุกคนจะเข้าใจว่าเบสน่ะน้ำหนักมันหนักใช่ไหมฮะโอเคหนักอันนี้แต่ว่าเบสตัวเนี้ยตอนถือเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่ามันไม่หนักแล้วพอช่วงยิ่งสะพายลองสะพายนะฮะจะรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยแม่งเบามากแม่งเบากว่าเบสทั่วไปเยอะมากนะฮะด้วยแบบผมก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าช่วงบอดี้มันเล็กนะฮะพอสะพายแล้วรู้สึกแบบโอ้โหโคตรเบาเลยอะแล้วเลยแบบรู้สึกแบบโอ้โหนี่แหละที่เราต้องการเพราะว่าส่วนใหญ่มือเบสเนี่ยเขาต้องการเบสที่น้ำหนักไม่หนักมากนะฮะเพราะว่าเวลาเราเล่นนานๆเนี่ยมันจะปวดไหล่ได้นะฮะตอนนี้เวลาสะพายเล่นเนี่ยเบามากยิ่งใช้กับสายสะพายดีมาซิโอที่ผมใช้ประจำนะฮะ3นิ้วเนี่ยโหโคตรเบาคือไม่แตกต่างจากเบสที่ผมเคยเล่นๆมาทั้งหมดทั้งปวงเลยฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเบส24เฟตคอมันจะยาวมากเวลาเล่นบางทีอาจจะแบบเฮ้ยทำไมแม่งคอแม่งยาวจังวะอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เพิ่งได้มานะฮะแล้วก็ตอนนี้ใช้เป็นตัวหลักเลยที่กล้าเอาตัวนี้เอาไปเล่นอ่ะเพราะว่าเบสอ่ะสายมันไม่ได้ขาดง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกีตาร์อย่างไอ้2ตัวนั้นอ่ะเวลาที่ผมไปออกงานผมใช้กีตาร์หัวตัดผมจะเอากีตาร์อีกตัวนึงไปสำรองด้วยเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแหละว่าวันนึงสายต้องขาดผมเอากีตาร์หัวตัดของค่ายลาวิฟไปผมเอาไป2ตัวเลยหัวตัด2ตัวเลยรอแล้วเวลาเล่นน่ะสายขาดพอสายขาดสายนึงเนี่ยอารมณ์มันเหมือนฟอยล์โรดเลยคือแบบว่าสายอื่นมันเพี้ยนเล่นไม่ได้ก็คือต้องจับเปลี่ยนเลยถ้าเป็นผมเอาตัวสปิริตไปผมก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับก็คือต้องเอากีตาร์ไป2ตัวแต่ยังเบสเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นเบสมาเนี่ยผมยังไม่เคยดีดเบสจนสายเบสขาดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสายเบสมันไม่ได้ขาดง่ายๆหรอกอย่างสายเบสทั่วไปมันจะประมาณถ้า5สายก็ประมาณ900 1,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่อย่างถ้าเป็นสปิริตเนี่ยผมว่ามันน่าจะประมาณ 1,500 นะเท่าที่ผมคิดไว้นะประมาณ 1,500 แล้วก็สายเนี่ยหาซื้อยากด้วยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่อะแดปเตอร์เหมือนกันนะฮะก็เป็นแบบสายที่ดับเบิลบอนด์ก็คือมีหมุดตรงนี้แล้วก็มีหมุดตรงนี้นะฮะเป็นสายตรงรุ่นมันเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวถือว่าชอบมากนะฮะแล้วว่าเวลาสะพายเอาไปเล่นเนี่ยคนก็ให้ความสนใจนะฮะเพราะว่าคนใช้เบสหัวตัดมันไม่เยอะอยู่แล้วอารมณ์เหมือนกีตาร์หัวตัดแหละครับแต่เบสหัวตัดคนใช้น้อยกว่ามากนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้พูดกันมาซะยืดยาวนะฮะตอนนี้ผมก็มีกีตาร์ค่ายนี้2ตัวแล้วก็เบสค่ายนี้อีก1ตัวนะครับ Spirit by Steinbergen สำหรับเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นกีตาร์2ตัวนั้นหรือว่าเบสตัวนี้นะครับยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้จะทำคลิปแยกออกมาเพราะว่าคลิปนี้จะมา
เหมือนพูดสาธยายสำหรับแบรนด์กีตาร์ค่ายนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนั่งฟังผมนะครับผมก็ไม่เคยใช้กีตาร์ค่ายนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ดูเป็นเล่นๆแล้วกันนะครับเผื่อคนแบบว่าเผื่อสนใจนะฮะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับเย้